สวัสดีครับพี่น้อง FC สันดาฟาร์มช่องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงสัตว์กับพี่น้องเกษตรกรด้วยกันนะครับครับวันนี้ก็จะขอเอาความรู้ข้างคอกมาคุยกับพี่น้อง FC นะครับเกี่ยวกับเรื่องวัวควายคลอดลูกมาแล้วน้ำนมไม่พอให้ลูกกินนะน้ำนมแห้งจะเกิดจากภาวะหลายๆอย่างนะก็จะมาคุยถึงเรื่องปัญหาเพราะว่าตั้งแต่ผมลงในเพจไปแล้วมีพี่น้องอินบ็อกซ์มาถามมากมายนะครับเกี่ยวกับตัวยานะก็เป็นเรื่องดีนะครับพี่น้องถามมาก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าผมก็ไม่ปิดกั้นนะฮะก็บอกให้ตัวอย่างยาให้พี่น้องไปทุกคนนะครับให้ไปหาซื้อกันนะครับหรือสั่งซื้อกันมายังไงก็ว่ากันไปนะฮะ แต่จากยาคุยประสบการณ์ที่เป็นห่วงพี่น้อง FC นะที่มือใหม่นะครับซึ่งไม่มีประสบการณ์การใช้ยานะฮะผมเองในฐานะมีประสบการณ์ผ่านมาก่อนคือเส้นทางเส้นนี้ผมเดินผ่านมาก่อนก็อยากจะนำมาบอกพี่น้อง FC ว่าควรจะใช้ยาอะไรนะฮะที่มันถูกต้องนะฮะซึ่งใช้ผมเองผมใช้มาแล้วมันได้ผลฮะก็เลยจะนำมาบอกกันซึ่งเป็นเรื่องที่ว่าต้องขอโทษพี่น้องด้วยที่ว่าทำไมไม่กล้าพูดบอกชื่อยาในหน้าเพจนะซึ่งไม่กล้าพูดเพราะว่ามันเคยมีผมเคยโพสต์นะฮะผมเคยโพสต์ลงไปแล้วก็ลงเรื่องยาฆ่ายุงนะยาฆ่ายุงแล้วก็มีคนแจ้งความนะมีคนแจ้งความแจ้งไปทางปศุสัตว์นะแจ้งไปทางปศุสัตว์ว่าผมโพสต์ขายยานะซึ่งมันก็ปศุสัตว์ก็แจ้งไปทางสาธารณสุขจังหวัดสาธารณสุขจังหวัดก็เข้ามาที่ฟาร์มแล้วก็มาแจ้งข้อหาผมว่าขายยานะขายยาทางหน้าเพจโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งผิดกฎหมายนะครับซึ่งผมเองก็คิดว่ามันเป็นเรื่องยาฆ่ายุงอะไรแบบนี้ก็เห็นเพจต่างๆเขาก็ขายกันไอ้เราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องไม่ผิดนะแต่ผมก็พูดตามความเป็นจริงไปกับสาธารณสุขนะท่านสาธารณสุขจังหวัดท่านก็บอกว่าแล้วมันเป็นยาไหมซึ่งเราก็ปฏิเสธเสียงไม่ได้นะครับซึ่งก็เสียค่าปรับกันไปนะครับเสียค่าปรับกันไปก็เลยกลายเป็นบทเรียนราคาแพงนะฮะซึ่งความเป็นห่วงความหวังดีมันกลายเป็นว่าเราทำผิดกฎหมายนะตราบใดที่เรายังอยู่ในประเทศไทยมันก็ต้องมีกฎบ้านกฎเมืองกฎหมายเราก็ต้องเคารพกฎหมายนะฮะซึ่งเราเองผมเองบอกตรงๆกับพี่น้องว่าผมไม่มีอำนาจหน้าที่มาบอกเรื่องยาเรื่องการรักษาเพราะว่าผมไม่ได้จบวิชาชีพสัตวแพทย์โดยตรงนะแต่สิ่งที่ผมมาพูดมาคุยกันเนี่ยมันก็เป็นความห่วงใยจากเรื่องประสบการณ์ความเสียหายนะที่ว่าเคยเลี้ยงมาแล้วเสียหายก็เกิดว่าในยุคนี้มันเป็นยุคของอินเทอร์เน็ตซึ่งเราสามารถเล่าสู่กันฟังได้ในเรื่องประสบการณ์ในขอบเขตที่เราพอทำได้นะครับในขอบเขตที่ทำได้ก็เอามาเล่ากันฟังนะว่าตรงนี้ดีตรงนี้ไม่ดีอย่างนี้ยาอย่างนี้ใช้แล้วดียาอย่างนี้ใช้แล้วไม่ดีแต่ก็ไม่จากประสบการณ์ที่โดนเสียค่าปรับมาแล้วนะฮะโดนผิดกฎทำผิดกฎหมายมาแล้วมันก็มันเป็นคดีอาญานะฮะมันเป็นโทษเสียค่าปรับนะถ้าทำผิดบ่อยๆโทษอาจจะถึงจำคุกได้นะครับติดคุกได้นะเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยว่าสาเหตุอะไรที่ผมไม่บอกชื่อยานะไม่บอกชื่อยาจะไม่ต้องให้อินบ็อกซ์มันเสียเวลามากนักหรือไงอะไรต่างๆหรือว่ารู้จริงหรือเปล่าก็มีคนตำหนิติเตียนมานะครับก็มีคนติเตียนมาแต่ขอบอกกับพี่น้องตรงๆว่าผมเคยโดนคดีมาแล้วนะครับเคยเสียค่าปรับมาแล้วเยอะด้วยนะฮะเยอะด้วยก็ซึ่งผมเองก็ ไม่มีเงินไม่มีทองอะไรมากมายถึงขนาดจะต้องไปเสียค่าปรับหลักอย่างนั้นนะฮะซึ่งมันก็คดีนี้โทษสูงสุดปรับ 100,000 บาทนะฮะเรื่องยาเนี่ยคนอื่นเขาจะพูดยังไงกันผมไม่ทราบนะฮะคนอื่นเขาจะพูดยังไงเขาหลบหลีกยังไงก็ไม่แน่ใจแต่ผมเองทำแล้วโดนมาแล้วก็ไม่อยากจะมีประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะฮะเพราะเรา
เป็นคนไทยเนาะเราก็ต้องนับถือกฎหมายไทยเคารพกฎหมายไทยไม่อยากทำผิดกฎหมายเพราะผมเองหนึ่งไหนจะร่างกายก็ไม่แข็งแรงถ้าไปติดคุกก็เพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องเพราะเรื่องความห่วงใยเรื่องเอามาเล่าสู่กันฟังนี้มันก็กลายเป็นเอ็นดูท่านเอ็นเราขาดเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจนิดนึงนะครับต้องเข้าใจนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมกักไว้ชื่อยงชื่อยานะฮะแต่ก็อะไรที่พอพูดได้ก็จะบอกให้หมดนะฮะบอกให้หมดเพราะว่าไหนเมื่อตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจที่จะทำคอนเทนต์แบบนี้ครับก็เอาประสบการณ์ทุกอย่างนะครับที่ผมมีผมก็พยายามจะถ่ายทอดถ่ายออกมาให้พี่น้อง FC ได้รับทราบกันว่าแนวทางอย่างเนี้ยทำแล้วดีแนวทางอย่างเงี้ยทำแล้วไม่ดีอะไรอย่างนี้นะซึ่งพี่น้องบางท่านเนี่ยก็โทรมาก็บางท่านก็ไม่ค่อยเข้าใจนะบางท่านก็ไม่เข้าใจบางเรื่องเนี่ยอย่างผมพูดเรื่องยาถ่ายพยาธิเนี่ยโทรมาหาผมเนี่ยผมบอกว่าให้ถ่ายพยาธิเนาะถ่ายพยาธิเม็ดลงเม็ดเลือดถ่ายพยาธิชุดใหญ่ซะก็ยังมาแย้งว่าเอ๊ะก็งัวควายผมอ้วนอยู่ดีๆแล้วทำไมต้องถ่ายพยาธิถ้าพูดมาอย่างเงี้ยมันเท่ากับหมดอารมณ์คุยนะหมดอารมณ์คุยซึ่งผมเองเนี่ยผมบอกตรงว่าผมเป็นคนที่ขี้หงุดหงิดพอสมควรนะขี้หงุดหงิดพอสมควรถ้าใครมาย้อนแย้งลักษณะอย่างเนี้ยผมจะไม่ค่อยอยากคุยด้วยนะครับผมจะไม่อยากคุยด้วยเหมือนบางทีเรื่องจับสัตว์ควายเนี่ยฮะเรื่องจับสัตว์ควายบางคนบอกว่าจับสัตว์เหมือนวัวได้ไหมไม่มีเวลาจับสัตว์แล้วโทรมาทำไมอ่ะนะควายมันต้องจับสัตว์2วันนะควายนี่มันต้องจับสัตว์2วันอย่างผมเองเนี่ยผมก็ลงตารางให้บ่อยๆนะเรื่องจับสัตว์ควายเนี่ยก็บางคนก็ยังมาย้อนแย้งนะครับทั้งที่โทรศัพท์ถามนะว่าจะทำยังไงผสมไม่ติดมาหลายรอบแล้วผมถามว่าเอาแล้วจับสัตว์ยังไงเขาบอกก็ชั่วโมงที่30ก็ผสมเลยก็ผมก็บอกว่ามันไม่ได้นะฮะควายเนี่ยชั่วโมงที่30มันยังไม่พร้อมนะต้อง4ชั่วโมงที่48อะไรประมาณนั้นก็ทำให้การคุยมันหมดรสชาติหมดอรรถรสนะซึ่งการจะคุยกันดีๆเนี่ยถ้าโทรมาจะขอแนวทางเนี่ยผมก็พร้อมที่จะให้ความรู้ให้แนวทางแต่ถ้ามาคุยลักษณะย้อนแย้งนะมันเหมือนอวดรู้หรือยังไงเนี่ยฮะมันก็อวดหมดเหมือนหมดอารมณ์จะคุยนะซึ่งบางท่านก็ต้องเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจก็เลยไม่อยากคุยด้วยนะครับก็เป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นกับผมนะก็มีหลายคนนะพี่น้อง FC ก็มีหลายประเภทนะครับบางท่านก็ได้ดู YouTube ครั้งแรกก็โทรมาโดยที่ไม่รู้เรื่องนะอย่างเรื่องเหนี่ยวนำอะไรต่างๆเนี่ยผมก็บอกว่าอย่าถ้าไม่ศึกษาดีๆอย่าซื้อไปทำเลยครับมันเสียเงินนะผมเองผมก็อยากจะขายของนั่นแหละแต่ถ้าขายไปแล้วมันโดนด่าทีหลังคนที่ไม่เข้าใจซื้อไปทำแบบไม่เข้าใจบ้างนะดูคลิปไม่ครบขั้นตอนบ้างเอ๊ะก็ทำแล้วก็ไม่ติดก็บอกว่าหลอกลวงเป็นชุดเหนียวเป็นชุดทริปเหนียวนำทริปชุดหลอกลวงหลอกแดกเงินอะไรเงี้ยก็มาตำหนิติเตียนให้ได้ยินนะครับก็ผมเองผมบอกตรงว่าถ้าไม่เข้าผมจะให้ไปดูคลิปก่อนนะบางคนก็บอกก็โทรมาแล้วทำไมไม่พูดโอ้ถ้าพูดกันมันยาวนะครับซึ่งผมเองเนี่ยวันนึงก็รับโทรศัพท์เยอะแยะมากมายผมเปิดโอกาสให้พี่น้องโทรมานะครับบางรายก็โทรมาใส่อารมณ์ว่าที่นี่เป็นแหล่งที่ให้ความรู้ใช่ไหมครับเพราะผมขอความรู้หน่อยครับซึ่งเสียงที่พูดมามันไม่มีน้ำเสียงนะผมเองผมก็ไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะว่าเป็นแหล่งรับความรู้แล้วก็ผมก็ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรนะจากการให้ความรู้นะครับบางครั้งการพูดคุยกันมันก็ต้องให้เกียรติกันบ้างนะไม่ใช่ว่าคุณจะต้องบอกผมนะถ้าไม่บอกไม่ได้ในเมื่อคุณบอกว่าคุณบอกคุณจะบอกอะไรเงี้ยซึ่งมันก็โอเคถ้าโทรมาคุยกันนะพูดกันดีๆไม่ใช่ว่ามาบังคับกันคุณต้องบอกผมนะไม่บอกไม่ได้ผมต้องการอยากจะรู้ไอ้เรื่องนี้เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยซึ่งผมก็จะบอกว่าพี่ต้องไปดูคลิปก่อนนะถึงจะมาคุยกันรู้เรื่องเพราะบางคนพูดเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่องอย่างกรณีเรื่องพยาธินะก็งัวควายผมอ้วนอยู่แล้วทำไมต้องไปฉีดให้มันเสียเงินผมก็ต้องบอกว่าถ้าพี่เลี้ยงในห้องแอร์แล้วให้อาหารกินอย่างเดียวนะผมเชื่อว่ามันไม่มีพยาธินะครับ
ขนาดตัวคนเราเองนะฮะมนุษย์เราเนี่ยกินร้อนช้อนกลางก็ยังมีพยาธินะก็ยังเป็นพยาธิเราก็ยังถ่ายพยาธิกันอยู่เลยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้พี่น้อง FC เข้าใจกันสักนิดหนึ่งนะครับเรื่องความปรารถนาดีของผมก็มันก็มีขีดจำกัดเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเห็นว่าโทรได้ก็จะโทรกันแล้วอีกอย่างหนึ่งเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยโทรมาเนี่ยถ้าเป็นด่วนๆ นะฮะถ้าเป็นด่วนๆเนี่ยให้โทรย้ำสองสามครั้งผมจะรู้แต่ถ้าเป็นถ้าไม่ด่วนเนี่ยบางคนโทรมากินนอนหรือยังครับพอดีดู YouTube แล้วอยากจะศึกษาเรื่องยาถ่ายพยาธิตีหนึ่งเนี่ยนะอยากศึกษาเรื่องยาถ่ายพยาธิผมก็อุตส่าห์รับนะผมเนี่ยเป็นคนนอนตื่นง่ายนะผมเป็นคนนอนตื่นง่ายอายุขนาดนี้แล้วถ้าเสียงดังนิดๆหน่อยๆหมากัดกันยังตื่นเลยฮะกลางคืนควายเขาตีคอกก็ยังตื่นสะดุ้งตื่นเพราะระแวงนอนก็ต้องระวังดูว่าวัวควายจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเสียงโทรศัพท์ดังนี้ก็ตื่นละแต่บางทีตื่นขึ้นมาแล้วมันนอนไม่หลับนะฮะเพราะว่าบางทีตื่นขึ้นมาแล้วมันก็จะนอนไม่หลับก็ต้องใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงกว่าจะหลับบางทีโทรมาไม่มีความเกรงใจฮะผมก็ตำหนิตรงๆเลยนะว่าไม่มีความเกรงใจบางทีโทรมามันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องโทรมาตอนตีหนึ่งนะเมื่อไหร่ก็โทรได้ถ้าเรื่องถามเรื่องยาบำรุงอย่างเงี้ยยาบำรุงน้ำนมแม่หลังคลอดให้น้ำนมดีๆโทรมาตอนตีหนึ่งอย่างเงี้ยฮะโอ้ยผมไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะบางทีก็จะไม่คุยก็จะเสียมารยาทนะพี่น้อง FC อุตส่าห์โทรมาแล้วเอาก็คุยแต่ก็อยากจะบอกว่าแหมถ้ามันคนเราถ้ามันมีมารยาทไทยสักหน่อยก็น่าจะดีนะครับพี่น้องนะไม่ใช่ว่าแก่แล้วมานั่งบ่นให้ฟังนะครับไม่ครับพอดีมันมีเรื่องเกิดขึ้นก็เลยอยากจะคุยให้ฟังนะอยากคุยให้ฟังแต่พี่น้อง FC ส่วนใหญ่ไม่มีอะครับส่วนใหญ่ก็เข้าใจกันเนาะอย่าง FC เก่าๆเนี่ยจะเข้าใจกันดีส่วนมากก็ FC ใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาชมแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจกันนะก็คิดว่าต้องอย่างโน้นอย่างนี้จะต้องทำให้ได้อย่างใจฉันอะไรเงี้ยมันก็ทำไม่ได้หรอกครับเพราะผมเองผมบอกตรงๆเลยว่าผมเปิดคลิปมาทำคอนเทนต์พวกเนี้ยผมต้องการจะช่วยพี่น้อง FC ที่เข้าใจนะครับไม่ได้บังคับนะครับเข้าเรื่องสักทีคุยเราไปเห็นละไร้สาระกันมานานเป็น10นาทีแล้วครับก็เรื่องน้ำนมแม่หลังคลอดนะครับผมจะงัวควายผมนะควายผมนะคลอดมาเนี่ยผมจะไม่ใช้เลยนะคือยาแก้อักเสบนะครับถ้าใช้แล้วของผมมีปัญหาทันทีนะผมเคยใช้แล้วมีปัญหานมหายทันทียาแก้อักเสบเนี่ยผมจะไม่ใช้เลยเพราะว่าหลักการของมันเนี่ยผมจะใช้แค่ยาล้างมดลูกนะหลังคลอดลูกใน EP ก่อนๆพี่น้องถ้ามีพี่น้องที่สุดติดตามกันมานานๆจะทราบดีนะครับนะจะทราบดีว่าผมจะใช้แค่ยาล้างมดน้ำยาล้างมดลูกเข้าไปทำรักษาแผลสดภายในมดลูกแค่นั้นเองนะผมจะไม่ใช้ยาฉีดแก้อักเสบเด็ดขาดเพราะยาแก้อักเสบจะทำให้เต้านมเพราะว่าสภาวะวัวคลอดลูกควายคลอดลูกเนี่ยสาเหตุที่นมเป่งนมบวมเนี่ยน้ำนมเขาไหลเนี่ยนั่นคือเต้านมเขามีภาวะอักเสบนะอักเสบถึงจะมีน้ำนมนะฮะผมคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นพอใช้แล้วควายผมทุกตัวนมแห้งหมดนะผมเคยใช้งัวกับงัวผมนะนมแห้งแล้วกว่าจะขึ้นฟื้นขึ้นมาเนี่ยหลายอาทิตย์นะผมก็เลยไม่ใช้แต่ใครจะใช้ใครจะไงเราก็ไม่เถียงกันนะครับคุณหมอหลายๆท่านก็ใช้ก็บอกว่าไม่เห็นเป็นอะไรซันดาฟาร์มมาพูดมั่วตัวอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนะผมไม่เถียงไม่แย้งกับใครแต่ผมบอกว่าประสบการณ์ผมเองผมใช้แล้วผิดพลาดยาแก้อักเสบพี่น้องจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วแต่ดุลพินิจนะครับแต่บอกได้เลยว่าในเมื่อเอาประสบการณ์มาแชร์แล้วบอกทุกอย่างครับผมขอบอกทุกอย่างที่ผมทำแล้วมันไม่ดีนะครับสิ่งที่ผมทำแล้วดีผมก็จะบอกพี่น้องว่าทำแล้วดีนะครับผมจะไม่ใช้เลยนะครับสาบานได้ว่ายาแก้อักเสบไม่ใช้เด็ดขาดและไม่เคยใช้มา15ปีแล้วด้วยนะที่หลงประเด็นอยู่เมื่อก่อน 4-5 ปีแรกใช้นะครับด้วยความคิดที่ว่าวัวควายคลอดลูกมาก็ต้องมีแผลมีการฉีกขาดในมดลูกอักเสบอะไรเงี้ยก็ต้องใช้ยารักษาแก้อักเสบพอใช้ไปเข็มแรกก็ไม่เป็นไรไม่ยุบมากเท่าไหร่พอเข็มที่2เรียบร้อยนมหายหมดเลยเข็มที่
บางตัวนะฮะบางตัวเข็มแรกนมยุบแวบเลยหายแห้งเลยลูกกินแป๊บเดียวแห้งแล้วจากฐานนมใหญ่ๆนะน้ำนมหายนะครับเรื่องนี้ผมไม่ได้โจมตียานะครับแต่ยาแก้อักเสบมันเป็นยาที่ดีมากถ้าใช้ถูกวิธีถูกโรคถูกการถูกเวลานะฮะแต่ถ้าใช้ก็ไม่ถูกเรื่องใช้แต่บัวคลอดใหม่นี้ตัวผมเองเจ็บช้ำน้ำใจมาเยอะกับเรื่องยาแก้อักเสบหลังคลอดเมื่อก่อนไม่รู้คุณหมอก็ฉีดให้นะครับ1ยาบำรุง1เข็มแก้อักเสบ1เข็มจบกันที่ไหนได้ปัญหาเกิดขึ้นที่เราต้องมาหานมป้อนลูกวัวนะฮะแต่บางตัวไม่ได้ฉีดยาอะไรเลยนะครับไม่ได้ฉีดยาหยูกยาอะไรเลยแต่น้ำนมไม่ดีนั่นเป็นเพราะการอยู่การกินไม่สมบูรณ์นะครับการอยู่การกินไม่สมบูรณ์สุขภาพไม่ดีบ้างอะไรบ้างหรือขาดสารอาหารประเภทที่เร่งบำรุงน้ำนมนะครับผมจะเน้นงัวควายผมเนี่ยตั้งแต่คลอดเนี่ยตั้งแต่คลอดเริ่มคลอดหรือว่าก่อนคลอดเนี่ยสัก 2-3 เดือนเนี่ยผมจะให้กินอาหารวัวนมระยะอุ้มท้องอาหารวัวระยะอุ้มท้องและหรือนะครับระยะอุ้มท้องหรือให้นมลูกนะครับผมจะให้มาเลยแต่ควายผมบอกได้เลยว่าผมให้กินตลอดนะฮะให้กินตลอดแต่ให้กินน้อยนะครับให้กินน้อยผมจะไม่มีปัญหาเรื่องน้ำนมแห้งควายสาวควายอะไรต่างๆผมจะไม่มีปัญหาพอท้องอ่อนๆผมก็เริ่มให้กินแล้ววันละโล2กิโลจะให้กินทุกวันนะเพื่อปรับสถานภาพร่างกายของเขาให้ผลิตน้ำนมนะฮะผมจะทำอย่างนั้นแล้วเวลาคลอดลูกปุ๊บผมก็จะให้อาหารตัวนี้เยอะขึ้นนะครับอย่างสมมติว่าปกติให้โลนึงผมก็จะเพิ่มเป็น3กิโลในระยะแรกๆที่ให้นมลูกนะฮะให้ผมจะให้ยาวๆไปเลยแล้วก็ผมก็จะค่อยๆให้เพิ่มให้แล้วก็จะลดทีหลังเมื่อเดือนที่5ที่6ที่7เนี่ยจะลดเหลือเท่าเดิมละเหลือ2โลเท่าเดิมเหลือปริมาณเท่าเดิมฮะจะรักษาสภาพอย่างนี้ตลอดสำหรับแม่พันธุ์ผมจะไม่ขาดเลยฮะอาหารวัวนมนี้จะไม่ให้ขาดเลยอาหารวัวระยะให้นมลูกเนี่ยจะไม่ให้ขาดเลยจะให้กินตลอดนะแล้วนมเขาจะดีตลอดนะครับนมเขาจะดีตลอดอันนี้เราพูดถึงเรื่องอาหารนะครับถ้าพี่น้องทำได้อยากให้ทำอย่างนี้เหมือนกันเพราะว่าเราเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยแม่พันธุ์เนี่ยเราต้องการลูกคุณภาพดีถ้าพลังน้ำนมแม่ดีลูกสวยแน่นอนลูกใหญ่โตแน่นอนนะครับบางทีลูกออกมาแรกๆเนี่ยตัวจะเล็กเพราะว่าโครงสร้างของแม่เล็กแต่ถ้าพลังน้ำนมแม่ดีเนี่ยลูกจะใหญ่โตเลยฮะลูกจะสวยมากเลยนะครับขอให้พลังน้ำนมแม่ดีแต่ถ้าลำพังหญ้าลำพังฟางที่เราให้ไปไม่พอครับไม่พอสารอาหารไม่พอเพราะฉะนั้นเราต้องเสริมอาหารนะทุกวันนี้เราทำธุรกิจวัวนะฮะเราไม่ได้เลี้ยงแบบตามมีตามเกิดเหมือนสมัยปู่ย่าตายายพ่อแม่เราพาเลี้ยงเนาะสมัยนี้เราทำธุรกิจเราต้องเอาวิวัฒนาการใหม่ๆใส่ลงไปด้วยเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินนะครับอาหารการกินการผสมอาหารเนี่ยพี่น้องอ่านดูข้างกระสอบได้เลยว่ามันจะมีสารอาหารครบเลยมีสังกะสีมีแมงกานิสมีอะไรต่างๆครบหมดนะฮะในเขาจะให้ครบในกรณีอาหารวัวระยะให้นมนะฮะไม่นิยมเอาอาหารวัวขุนให้กินเด็ดขาดนะครับพี่น้องขอย้ำนิดนึงไม่นิยมเลยนะฮะไม่นิยมให้กินเด็ดขาดนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอพูดเรื่องอาหารก่อนนะเพราะว่าไหนๆก็พูดเรื่องนมแล้วเราต้องพูดให้มันสุดเรื่องกันไปนะฮะอาหารเนี่ยของผมเองผมจะไม่พูดเรื่องทฤษฎีผมจะไม่อ้างอิงเรื่องฟาร์มโน้นฟาร์มนี้นะฮะผมจะอ้างเรื่องของผมว่าผมเองทำแล้วยังไงที่ผมประสบความสำเร็จแล้วของผมมีอ้างอิงให้พี่น้องมาดูได้นะที่ฟาร์มผมมาดูได้เลยใครไม่เห็นแล้วก็จะงงว่าผมเลี้ยงควายอย่างนี้นมแม่พลังน้ำนมลูกทำไมอ้วนลูกทำไมโตและโดยเฉพาะในฟาร์มลูกศิษย์ผมทุกๆฟาร์มไปดูได้เลยแต่ละจังหวัดมีนะครับถามผมอินบ็อกซ์ถามมาได้ว่าจังหวัดที่ท่านอยู่มีฟาร์มลูกศิษย์ผมอยู่ไหมนะครับถ้ามีผมจะให้ไปดูได้เลยนะการเลี้ยงดู นะครับลูกศิษย์ผมส่วนมากจะก๊อปแบบกันไปนะแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับเรื่องนี้เรื่องอาหารนะครับจำเป็นนะพี่น้องเลี้ยงวัวเดี๋ยวนี้อย่าอ้างเราอ้างไม่ได้ว่าไม่มีทุนนะครับถ้าไม่มีทุนเรา
ประเด็นนี้จะตกไปเลยถ้าเลี้ยงแบบตามมีตามเกิดจะคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะครับเราทำธุรกิจวัวเราทำธุรกิจควายสัตว์เลี้ยงทำปศุสัตว์เนี่ยเราต้องมีทุนมึงเป็นสำรองนะฮะเป็นสำรองเรายังอาหารจำเป็นอาหารวัวนมระยะให้นมลูก2วันละ2กิโลเนี่ยแค่20กว่าบาทนะครับ20มันเดี๋ยวนี้มันก็โลละ11บาทนะครับโลละ11บาทก็ไม่ได้แพงถือว่าเราลงทุนได้วันละ22บาทนี่ถือว่าไม่แพงนะครับแล้วคุ้มค่านะครับแล้วคุ้มค่าก่อนถ้าพี่น้องอยากจะมาดูความจริงนะฮะก็มาดูที่ฟักฟาร์มผมได้นะครับมาดูที่คอกผมได้นะแต่เราก็ต้องลงทุนนะฮะเราก็ต้องลงทุนเดือนนึงก็ต้องมี 5-600 บาทนะครับ600กว่าบาทเพราะฉะนั้นปีนึง12 5 6 12 6 7 12เราก็ต้องมี 7-8,000 บาทยิ่งระยะให้ยิ่งระยะเขาเลี้ยงลูกนมลูกกำลังกินนมเก่งๆแล้วเขาเริ่มตั้งท้องเนี่ยของผมมันผมทำระบบท้อง1เดือนผมผสมเลยนะไม่ใช่ท้อง1เดือนคลอดมา1เดือนผมผสมเลยเพราะฉะนั้นผมจะต้องเน้นเรื่องอาหารเข้าไปเสริมร่างกายไม่ให้แม่ทรุดแม่จะทรุดโทรมไม่ได้เด็ดขาดเพื่อ1ลูกที่อยู่ในท้อง ก็ดึงแคลเซียมด้วยลูกที่กำลังกินนมอยู่นั้นดึงแคลเซียมหนักเลยทีนี้ดึง2ต่อเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ขาดการดูแลที่ดีเนี่ยแม่งัวจะโทรมแล้วจะอายุสั้นนะครับแล้วจะอายุสั้นบอกได้เลยครับแล้วก็จะเสียแม่วัวเร็วแม่ควายเร็วนะหลักการทำงานตัวเนี้ยผมมีประสบการณ์มา20กว่าปีเนี่ยผมพอจะรู้ว่าแม่วัวที่ขาดแคลเซียมที่เราไม่ขาดการดูแลเนี่ย 4-5 ปีก็หมดสภาพแล้วมีลูกได้ 4-5 ตัวก็หมดสภาพแก่ดูแล้วแก่โทรมเลยแต่ถ้าเราดูแลดีๆเนี่ยยังสาวยังสวยอยู่ถ้าร่างกายสวยๆนะฮะมาดูที่คอกผมดูจากคลิปวีดีโอผมก็ได้ฮะที่ผมถ่ายควายผมลงไปอ่ะควายผมจะไม่มีโทรมนะฮะจะไม่มีแบบผอมเห็นกระดูกซี่โครงเต็มร่างไม่มีนะครับไม่มีอย่างนั้นบอกได้เลยนะครับแล้วทีนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องนมต่อนะฮะน้ำนมเราจะรู้ได้ยังไงว่าน้ำนมไม่พอสังเกตที่ลูกกินนมครับลูกกินนมถ้าแม่นมแม่น้อยเนี่ยลูกจะกินเต้านึงดึงตึ๊บๆๆแล้วก็เปลี่ยนตึ๊บๆๆแล้วก็เปลี่ยนตึ๊บๆๆแล้วก็เปลี่ยนครบ4เต้าแล้วเปลี่ยนอยู่อย่างนั้นสลับอยู่อย่างนั้นแสดงว่านมแม่ไม่มีละนมแม่ไม่พอนะครับนมแม่ไม่พอเราต้องหาวิธีการแก้ไขละหรือแต่ถ้าจะดูยังไงว่านมแม่ดีถ้าเขากินนมจังหวะที่เขากินนมเขาจะดึงช้าๆดึงช้าๆกินเต้านั้นนานๆแล้วฟองออกข้างมุมปากมีฟองออกฟองสีขาวๆออกนั่นแหละครับนมแม่ดีสมบูรณ์ถึงแม้จะเราอาจจะมองไม่เห็นว่าเต้านมเล็กฐานนมเล็กแต่จริงๆแล้วอยู่ลึกๆข้างในนะครับอยู่ลึกๆข้างในนะถือว่าสมบูรณ์อันนั้นก็ดีมากนะครับดีมากนั่นถือว่าดีแต่ท่านเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนเนี่ยนั่นถือว่าไม่ดีนะครับแล้วสังเกตว่าพอกินนมเสร็จพอกินนมแม่เสร็จเต้านมเหี่ยวหมด4เต้าถ้าภายใน20นาทีเต้านมยังไม่คืนมาถือว่านมไม่ดีนะครับหรือว่านมแม่ไม่ดีแม่ผลิตน้ำนมการผลิตไม่ดีต้องช่วยต้องเสริมนะครับนะฮะเรื่องอาหารขาดไม่ได้นะครับสำหรับนมให้แม่ให้นมลูกเนี่ยห้ามขาดของผมขาดไม่ได้เลยผมจะต้องให้จาก2กิโลเดิมๆกลายเป็น4กิโลทุกวันนะครับทุกวันจะให้มื้อเดียวหรือ2มื้อก็เป็นเรื่องของความสะดวกแต่ของผมเองที่คอกเนี่ยให้มื้อเดียวเพิ่มเลยฮะจาก2เป็น4เลยถ้ายิ่งแม่ตัวใหญ่ๆอาจมีเพิ่มเป็น5เลยนะฮะอาจมีเพิ่มเป็น5เป็น6ได้เลยแล้วแต่ดุลพินิจของเรานะครับแต่ถามว่าแล้วให้ขนาดนั้นมันจะอ้วนเกินผสมติดไหมไม่มีอ้วนครับไม่มีปัญญาอ้วนเพราะลูกดึงนมทุกวันเนี่ยดึงนมทุกวันเดือนภายในเดือนนึงถ้าเราให้อาหารสมบูรณ์ให้อาหารเพิ่มดีๆรักษาสมดุลร่างกายเขาดีๆภายใน1เดือนกับสัตว์ใหม่ครับพี่น้องภายใน1เดือนกับสัตว์ใหม่เพราะฉะนั้นยอมเปลืองแล้วให้ลูกงัวลูกควายเราอ้วนอ้วนสุขภาพดีๆขายได้หลายหมื่นเปลืองไม่เยอะครับคุ้มค่าการทำงานต้องลงทุนแล้วมันคุ้มทุนนะครับพี่น้องมันคุ้มทุนนะถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาแล้วไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเห็นพี่สันดาโพสต์ลงไปแบบว่ามันมียารักษามีครับมีหลังจากคลอดลูกมาแล้วแต่ของผมเองเนี่ยผม
จะไม่ค่อยได้ใช้เลยนะพูดตรงๆเพราะผมให้กินอาหารนะผมไม่ได้ใช้เลยจริงๆบอกตรงเลยไม่ได้ใช้เลยเรื่องยาบำรุงตัวนี้แต่ว่าถ้าพี่น้องมันมีปัญหาประสบแล้วแก้ยังไงเพราะว่าส่วนใหญ่พี่น้องจะไม่ค่อยรู้มีถามมาเยอะมากเมื่อวานถามมาไม่ต่ำจาก200ท่านที่ผมนั่งตอบคอมเมนต์อยู่นะ200ท่านกว่าด้วยนะครับกว่าด้วยผมเลยต้องเอาเรื่องเหล็กแทงจมูกมาตัดก็ไม่งั้นโอ้โหยังเยอะอยู่นะก็ยังเยอะอยู่ก็โอเคก็มันมียาฉีดนะครับมันเป็นยา2ชนิดที่ผมลงไว้หน้าเพจเมื่อวานนี้นะครับฉีดครั้งละ15 cc ถ้างัวท่านไม่เกิน400กิโลนะฮะให้ฉีดครั้งละ15 cc แต่ถ้างัว400กิโลขึ้นไปถึง6 7 800ถึงตันเนี่ยให้ฉีดครั้งละ20 cc นะตามใจน้ำหนักเยอะขนาดไหนตัน5ตัน6ก็ให้ฉีดแค่20 cc อย่าฉีดเยอะนะครับยาพวกนี้ถึงแม้จะเป็นยาบำรุงถ้าเราฉีดเยอะไปมีก็ไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่1เปลืองเงินโดยเปล่าประโยชน์เขาเดินทิ้งร่างกายเขาไม่ต้องรับไม่หมดนะครับ2ก็มีภาวะการช็อกได้ถ้าให้ยาโอเวอร์โดโอเวอร์จนเกินไปนะครับยาบำรุง2ตัวเนี้ยพยางแรกมันก็คือคานะครับอีกตัวแรกเนี่ยคานะตัวอักษรตัวแรกคาตัวที่2เนี่ยพยาชื่อมันตัวแรกมันจะนำหน้าด้วย A นะฮะ A นะฮะนะตัวแรกชื่อคาตัวที่2 A นะครับพี่น้องไปเดาเองนะถ้าเดาไม่ถูกจริงๆก็อินบ็อกซ์มาถามเดี๋ยวผมส่งรูปคือถ้าอินบ็อกซ์มาถามเนี่ยผมจะไม่ได้ตอบนะผมจะส่งเป็นรูปกล่องยาไปให้ดูเลยนะครับผมจะส่งเป็นรูปกล่องยาไปให้ดูเลยนะมันก็เป็นการง่ายสำหรับพี่น้องที่อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกอะไรเงี้ยก็ดูกล่องแล้วก็ไปเอารูปไปให้ร้านเขาอ่านเขาก็เห็นเขาก็รู้ครับเขาก็จัดมาให้นะแล้วฉีดทุกอาทิตย์ละครั้งเป็นเวลา4อาทิตย์ผมใช้นะครับเมื่อก่อนนี้ผมใช้อย่างเนี้ยวัวแม่สาวๆควายแม่สาวๆที่ผลิตน้ำนมไม่ดีเนี่ยใช้4อาทิตย์มาตั้งแต่2อาทิตย์แรกแล้วครับน้ำนมมาตั้งแต่2อาทิตย์แรกก็เริ่มมาแล้ว2อาทิตย์นี่มาเต็มละแต่เราฉีดได้ครบ4อาทิตย์ฉีดได้ครบ4อาทิตย์รับรองได้ว่ามานี่จากประสบการณ์ตรงนะครับจากประสบการณ์ตรงไม่ได้อ้างอิงของใครใครจะบอกว่าไม่ดีก็เป็นเรื่องของเขาแต่ผมใช้มาแล้วมันดีมันทำงานได้ลูกศิษย์ผมทุกคนใช้แล้วมันดีมันมาจริงๆนะครับนะก็แค่นั้นแหละครับเรื่องยานะพี่น้องลองเอาประสบการณ์ความรู้ข้างข้อของผมไปปฏิบัติดูแล้วท่านจะรักษาสมบัติของท่านได้แม่งัวเราเลี้ยงสัตว์ถ้าไม่มีน้ำนมเป็นภาระถ้าพี่น้องซื้อนมกล่องวัวแดงมาป้อน 10,000 บาทไม่ขาดสักตัวนึงครับนะครับยิ่งถ้าท่านใจดี 10,000 น้อยไปครับต้องมี 20,000 นะครับเพราะลูกสัตว์มันก็เหมือนลูกเรายิ่งอยู่ด้วยกันสัมผัสทุกวันมันก็อ้อนกินยิ่งอ้อนกินเราก็ยิ่งป้อนเท่าไหร่ก็ยิ่งอ้วนน่ารักนะเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะป้อนนมเตรียมตังค์ไว้ครับ 20,000 นมวัวแทงก็กล่องละ10กว่าบาทแล้วตอนนี้ไม่แน่ใจนะเราสามารถแก้ไขได้นะครับพี่น้องแก้ไขได้อย่างของผมเนี่ยผมให้กินทั้งปีทั้งชาติเลยอาหารวัวระยะให้นมลูกสำหรับแม่พันธุ์ผมนะแล้วพอแม่พันธุ์กินตัวอื่นเห็นก็อยากกินด้วยก็ต้องเป็นต้องให้ฮะนะงัวควายวายผมตอนนี้11ตัวนะฮะ11ตัวเนี่ยทั้งควายที่เขาเอาเข้าโครงการไม่ท้องไม่กลับบ้านด้วยอีก3ตัวกินอาหารวันละกระสอบวันละ300กว่าบาทนะครับนะฮะกินอาหารวันละกระสอบวันละ330บาทนะครับมันก็เป็นอะไรที่ต้องลงทุนเพราะว่าถึงแม้ผมจะได้ลูกควายมาแค่ปีละ4ตัวนะตอนนี้มีแม่4แม่แล้วนะแต่ผมก็คุ้มนะครับผมก็คุ้มเดือนละ 10,000 บาทตีง่ายๆเลยเดือนละ 10,000 บาทปีนึงผมก็ลงทุน120,000ลูกควายคลอดมา4ตัวเนี่ยผมได้เกินนะครับได้เกิน120,000เยอะนะครับได้เกิน120,000เยอะเพราะฉะนั้นการลงทุนมันก็การเลี้ยงสัตว์มันก็ต้องมีการลงทุนการลงทุนมันก็ต้องมีความคุ้มทุนถ้าไม่คุ้มทุนต้องเลิกเลี้ยงครับก็คือถ้าไม่คุ้มทุนผมต้องเลิกเลี้ยงเพราะ1ผมเองร่างกายไม่สมประกอบเหมือนคนอื่นผมจะไปวิ่งหาหญ้าหาอะไรที่สมบูรณ์แบบคงทำไม่ได้นะครับผมเลย
้องใช้อาหารช่วยเพราะผมเองเนี่ยช่วงเนี้ย2เดือนระยะหลังมาเนี่ยควายผมกินแต่ฟางเป็นอาหารหลักเลยฮะไม่มีหญ้านะหญ้าไม่มีเลยเพราะว่าตอนนี้กักบริเวณอยู่เฉพาะ7ไร่ที่ผมที่ผมมีที่ดินอยู่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันจะต้องเตรียมตัวนะครับต้องเตรียมสุขภาพเราจะไปอ้างว่าเราเลี้ยงแล้วเราไม่มีทุนซื้ออาหารไม่ได้ครับไม่อย่างนั้นลูกที่ได้มามันจะไม่ตอบโจทย์หนึ่งแล้วมันจะเสียค่าเลี้ยงฟรีโดยที่ไม่มีประโยชน์นะควายผอมเกินไปก็ผสมติดยากเราเลี้ยงควายฟรีได้ไม่กี่ปีหรอกครับเดี๋ยวเราก็แย่เพราะเราไม่ได้ขายลูกเลยเราจะเลี้ยงยังไงครับนะฮะพี่น้องลองคำนวณดูคำพูดที่ผมแนะนำไปนะฮะผมเอาประสบการณ์มาถ่ายทอดนะครับผมไม่ตั้งใจจะขัดแย้งกับใครแม้สักเรื่องเดียวนะเรื่องยาแก้อักเสบเรื่องยาบำรุงอะไรต่างๆเนี่ยใครว่าไม่ดีก็น้อมรับว่าไม่ดีแต่ผมเองผมไม่เชื่อคนอื่นเพราะว่าผมเชื่อประสบการณ์ผมเองเท่านั้นที่ผมทำมานะสิ่งที่ผมทำมาถ้ามันสิ่งเป็นสิ่งไหนที่ดีผมก็จะนำมาเสนอพี่น้องว่ามันดีจริงๆแต่ถ้ามันไม่ดีอย่างพวกยาแก้อักเสบผมฉีดแล้วไม่ดีผมก็มาบอกพี่น้องว่ามันไม่ดีนะครับเพราะว่าเราจะมาบอกแต่ด้านดีกันไม่ได้มันด้านเสียเราก็ต้องพูดด้วยนะอย่างของผมเนี่ยผมถ่ายทอดให้พี่น้องดูเนี่ยอะไรล้มเหลวผมก็จะบอกว่าล้มเหลวนะฮะคือจะไม่มีปิดบังกันเอาประสบการณ์มาเล่ากันฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้กับพี่น้องเกษตรกรมือใหม่ FC มือใหม่ว่าเข้ามาแล้วไม่หลงทางถ้านำความรู้ที่ผมลงไว้ในคลิปแต่ละ EP เนี่ยนำไปปฏิบัติเนี่ยผมรับรองได้ว่าพี่น้อง FC ไม่หลงทางแน่นอนนะครับไม่ต้องเชื่อผมหมดลองทำได้สักครึ่งหนึ่งก็ยังดีนะครับลองทำได้สักครึ่งหนึ่งก็ยังดีแล้วจะไม่หลงทางแล้วพี่น้องจะมีกำไรมหาศาลจากการเลี้ยงสัตว์นะครับจะมีกำไรมหาศาลจากการเลี้ยงสัตว์อย่าเอาเยี่ยงผมแต่ขอให้เอาอย่างก็แล้วกันครับเอาอย่างไปนะแต่ถ้ามีโอกาสสะดวกมาดูความเป็นจริงก็ยินดีต้อนรับนะตอนนี้โควิดก็ซาลงแล้วนะยินดีเข้ามาโชว์เยี่ยมชมกันได้เลยว่าแนวทางการเลี้ยงของผมเป็นยังไงนะครับนะก็ขอฝากช่องซันดาฟาร์มไว้กับพี่น้อง FC ทุกท่านด้วยนะครับถ้ารักกันชอบกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันเนาะถ้าจะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือไม่เข้าใจเรื่องการใช้ยุกใช้ยาอะไรต่างๆก็โทรมาคุยครับ0931951842หรืออินบ็อกซ์เพจซันดายาสัตว์อ่าฮะอินบ็อกซ์เพจอินบ็อกซ์เฟซก็ซันดายาสัตว์เหมือนกันนะฮะแล้วขอฝากผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไว้นะครับท้ายคลิปหมาดแทงจมูกงัวควายหมาดสนจมูกงัวควายรักงัวให้ผูกรักลูกให้ตีนะครับถ้าท่านรักวัวท่านตัวนี้จำเป็นต้องมีติดฟาร์มนะครับแทงจมูกเพื่อบังคับนะฮะเพื่อบังคับตัวนี้เป็นสแตนเลสนะครับขอแก้ข่าวเมื่อวานที่ว่าผมบอกว่าแกนตัวนี้เป็นเหล็กไม่ใช่เหล็กนะครับเป็นผมลองเทสแล้วเอาแม่เหล็กเทสแล้วน้องเขาทำดีมากเขาสแตนเลสทั้งชุดเลยนะแม่เหล็กดูดไม่ติดมาทำนะครับสนิมไม่ขึ้นซื้ออันเดียวตลอดชีวิตการเลี้ยงสัตว์ของท่านได้เลยถ้าไม่หายแต่ของสวยๆดีๆแบบนี้รักษาไม่ดีตั้งทั่วไปหายนะครับ นะก็ฝากสินค้าตัวนี้เพื่อได้มาเป็นค่ากับข้าวนะครับค่ากับข้าวเพราะว่ากำไรก็ไม่ได้มากมายอะไรนะฮะมีกำไรก็นี่อันนี้ผมไม่ได้ทำเองนะสั่งน้องเฉลิมพลเฉลิมพรนะน้องเฉลิมพรจำวันนามสกุลจำวันน้องก็อยู่ภาคอีสานผมไม่รู้อยู่จังหวัดอะไรนะไม่รู้ร้อยเอ็ดหรือมหาสารคามนะครับของน้องเขาก็มีขายอยู่เหมือนกันราคาของน้องขายกับผมขายเท่ากันนะฮะราคาหน้าร้าน250 บาทถ้าส่งเก็บเงินปลายทางก็310 บาทนะถ้าส่งแล้วพี่น้อง FC โอนมาก็คือ300 บาทนะครับซื้ออันเดียวเก็บได้ใช้ได้ตลอดชีวิตนะครับไม่มีสนิมขึ้นแล้วผมรับประกันว่าตั้งแต่ผมประสบการณ์ผมผ่านมา20 กว่าปีผมไม่เคยเห็นหมาดแทงจมูกอะไรที่ดีเท่าอันนี้ครับอันนี้ดีมากผมเองขนาดพิการผมสามารถใช้งานได้นะครับมันมีด้ามจับที่มั่นคงแล้วเนี่ยผมมีมือยังมีความแข็งแรงอยู่นะผมสามารถแทงได้เดี๋ยวผมจะหานางแบบนายแบบนะทำคลิปให้พี่น้องดูอีกสักคลิปหนึ่งตอนนี้หาไม่ได้ครับยังหาไม่ได้เดี๋ยวผมจะแทงให้พี่น้องดูแล้วจะสนสะพายให้ดูนะฮะผ
พราะว่าวันก่อนเคยลงไป EP หนึ่งมีคนดราม่ามาเยอะมากว่าทำไมมันภาคอย่างเดียวมันไม่ทำมันจะทำยังไงครับมือมันจับเหล็กไม่ได้แล้วมันเหล็กอันก่อนที่ผมใช้มันแบบเป็นแบบนี้ลักษณะเนี้ยปลายแหลมแบบนี้แต่ว่าเป็นเหล็กกลวงๆแบบนี้นะสอดเชือกเข้าไปข้างในแต่อันนี้สุดยอดครับแทงแล้วคาไว้แล้วสอดเชือกทางนี้เข้ามาได้เลยนะแล้วก็ถอดเหล็กออกนะฝากไว้ด้วยครับพี่น้องถ้ารักกันชอบกันก็ฝากอุดหนุนสินค้าเพื่อจะได้มีค่ากับข้าวนะครับคนเลี้ยงควายคนพิการเลี้ยงควายสวัสดีครับ